พอรอบแล้วมันข่าวใหญ่ข่าวโตเออครับผมนักแซบขายังที่ทราบกันตอนนี้เป็นนักแซบอิสระแล้วใช่ครับยังไงบ้างอ่ะใช้ตอนนี้นานเท่าไหร่แล้วคะที่ออกอ๋อก็ถ้าให้พูดถึงเรื่องสัญญาก็สิ้นสุดเมื่อ10ปีที่ผ่านมาครับใช่เป็นไงทำไมนะตอนนั้นถึงตัดสินใจว่าไม่ต่ออ๋อผมมองว่าจริงๆตอนนั้นน่ะที่ไม่ต่อเพราะว่าการที่ออกมาเนี่ยผมสามารถทำธุรกิจต่างๆได้มากกว่าใช่ครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยการที่ถ้าผมยังไม่ตัดสินใจว่าผมจะทำอะไรนะโค้ชอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เริ่มช้าไปแล้วครับใช่ก็เลยคิดว่าการที่ออกมาแล้วก็ไม่ได้แบบมีสัญญาผูกติดกับทุกอย่างอะไรนะครับมันอาจจะง่ายกว่าในการดำเนินชีวิตอื่นๆใช่ครับเพราะว่าผมก็เรียกว่านักแสดงมันก็เป็นแพชชั่นที่ผมอยากทำเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ทำมาตลอดครับแล้วก็ยังคงทำอยู่แต่คิดว่าถ้าออกมาอย่างที่บอกมันสะดวกในการทำงานหนักมากกว่าแล้วก็ผมต้องกลับไปดูธุรกิจที่บ้านด้วยต้อง manage เวลาเองที่ได้ด้วยทำธุรกิจอื่นมากมายใช่ครับผมมันเลยคิดว่าง่ายกว่าอย่างนั้นข้อมันที่ไม่ได้ต่อผลหลักๆเป็นเพราะว่ามันทำธุรกิจไม่ได้เรียกว่าผมคิดว่าผมอิ่มตัวแล้วผมเข้าใจแล้วว่าโอเคเราตัวผมมาได้แค่ไหนไปได้ถึงแค่ไหนใช่ครับผมแล้วคิดว่าถ้าออกมาเนี่ยไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะมีซีรีส์อะไรมากน้อยแค่ไหนหรือจะมีงานมากน้อยไหมแค่คิดว่าถ้ามีแล้วก็เป็นบทที่ถูกใจแล้วมันท้าทายเรานะแล้วก็ถ้าเราแพ้แล้วผ่านก็ไวเนาะก็ลองรับดูเพราะว่าก็ยังคงรักวงการบันเทิงอยู่พอได้ออกมาแล้วมันความรู้สึกมันต่างกันไหมกับการที่มีค่ายอยู่ผมว่ามันต่างแน่นอนเพราะว่าการที่มีค่ายอยู่คือค่ายเขาดูแลทุกอย่างให้กับเราดูแลทั้งซีรีส์ต่อปีใช่ไหมงานเขาเป็นคนหาให้ถูกไหมครับเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเขาจัดการให้หมดถูกไหมครับเราก็เหมือนว่าคนที่คุ้มครองเราในเชิงนั้นน่ะแล้วก็อาจจะหายไปหมายความว่าเราต้องมีความกระตือร้นมากขึ้นพยายามมากกว่าเดิมเพื่อที่จะอยู่ตรงนี้ต่อให้ได้แล้วก็ต้องcreate content เองดูแลเรื่องบัญชีเรื่องบริษัทเองหน้าเสื้อผ้าหน้าผมเราก็ต้องจัดการหาเองใช่ฮะแล้วก็หางานเองด้วยเช่นกันใช่ครับมันก็จะเคว้งมากมั้ยคะพอเคว้งมากมั้ยล่ะครับรู้สึกเคว้งแต่เชื่อว่าตัวเองก็ทําได้ครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าโลกใบนี้มันกว้างมากมันสามารถทําอย่างอื่นได้มากมายถ้าเราอยากจะทําแล้วเราแบบพยายามที่จะทําก็ผมว่าไปได้จริงๆคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากได้ออกมาแล้วครับตอนนี้ก็มีฮะมีเปิดบาร์คาเฟ่บาร์เล็กอยู่กับเพื่อนที่หนึ่งตรงเอกมัยซอย6ชื่อว่า Have a Nice Day ครับผมแล้วก็มีเสื้อผ้าครับแล้วก็แบรนด์จิวเวลรี่ที่กำลังจะนำเข้ามาแล้วก็ผลิตด้วยในไทยแต่กำลังอยู่ในขั้นตอนแบบการทำคอลเลกชันอยู่ครับผมซึ่งนี่ก็คือ2อันละที่จะทำแล้วก็อยากจะแพลนแบบบุกตลาด TikTok อย่างจริงจังด้วยคือกำลังจะทำ TikTok เป็นคอนเทนต์ใช่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกหนึ่งอันครับเพราะว่าผมมองเห็นว่าอนาคตเนี่ยมันมาแน่ๆใช่แหละคนเขาก็แบบกลัวเนาะว่าแบบพอเราออกมาแล้วงานเงินเรายังจะมีให้แฟนๆได้ดูกันอยู่ไหมมันน่ากลัวเพราะว่ามันไม่เห็นอนาคตดีกว่าเพราะว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วพอคนเขาไม่เห็นตรงเนี้ยเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะการที่อยู่ที่เดิมแล้วก็การที่มีแบบนี้อยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วหรือเปล่าใช่แต่ตัวผมแค่เป็นคนที่เราชอบไปท้าทายดูอะไปดูว่าไอ้ข้างหน้ามันจะมีอะไรแล้วผมเชื่อว่ามันมีอะไรที่ให้ทำเช่นกันเหมือนกันใช่ครับผมว่าอยู่ค่ายก็ดีออกมาข้างนอกก็ดีมีดีไม่มีดีที่แตกต่างกันแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีแตกต่างกันเช่นกันใช่ครับไม่มีที่ไหนมันดีที่สุดอยู่แล้วครับครับผมหลังจากออกมามีแบบได้กลับไปแวะเวียนรับเชิญหรืออะไรเล่นของตอนนี้คิดว่ายังนะเพราะว่าผมมองว่าในค่ายตอนนี้ในค่ายเนี่ยก็มีซีรีส์ทำออกมาเยอะมากบวกกับที่ยังมีนักแสดงในค่ายที่ควรได้รับโอกาสต่างๆเพราะว่าก็เด็กในค่ายก็มีระดับเลยตอนนี้ครับผมคิดว่าควรให้โอกาสคนใหม่ๆที่ขึ้นมามากกว่าใช่ครับเขาก็แน่นอนเขาควรดูแลคนที่เขาอยู่ในค่ายเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ถ้าอนาคตจะมีแบบรับเชิญหรือเรียกกลับไปก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรียกว่าก็ไม่ได้เรียกว่าเราก็ออกมาแบบปกติดีก็หมดตามสัญญาปกติผู้ใหญ่ก็เราก็คุยกันมาหมดแล้วเคลียร์กันมาทุกอย่างแล้วใช่ฮะซึ่งเพื่อนๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยล่าสุดก็เพิ่งไปเที่ยวกันมามันก็เป็นเพื่อนกันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ครับเพราะเราไม่ได้มีอะไรบาดหมางกันใช่ครับเป็นมิตรภาพที่ดีอยู่เหมือนเดิม
ใช่แต่ไม่ได้ออกมาเพราะความน้อยใจไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยผมว่าผมตัดสินใจว่าอันนี้คือชีวิตที่ผมอยากจะเดินซะมากกว่าครับโอเคดีไหมได้ไหมคะขอบคุณค่ะคือสามเดียวแม่ครับผม Welcome to Star Society.